ครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีสมาชิก Art Trader ในวันเสาร์ที่9มกราคมซึ่งถือว่าเป็นเลขดีของคนไทยเรานะครับวันเสาร์ที่9ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 9:06 นผมมีเวลาช่วงสั้นๆนะครับก่อนที่ต้องไปทำภารกิจเพื่อเยาวชนของชาติต่อไปทีนี้หลายคนก็สอบถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับราคาทองคำนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปตอนแรกเนี่ยสูงกว่า 1,100 นะครับประมาณ 1,100 เท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คนิดนึงตอนแรกเนี่ยไปทำระดับอยู่แถวๆ 1,113 หรือ14เศษๆนะครับจากนั้นก็ย่อตัวลงมาณปัจจุบันที่ 1,097 นะครับโปรแกรมที่ผมใช้เป็นโปรแกรมของทาง eFinance ไทยนะครับต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็จากกราฟนะครับกราฟมีการรีบาวจากแถวๆฐานเนี่ยนะครับประมาณ 1,050 แล้ววิ่งขึ้นไปก็ประมาณ50 USDประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะคาดการอนาคตก่อนที่เราจะบอกว่าราคาทองคำเนี่ยเป็นจะปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามันขึ้นตอนที่มันขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจุดไซด์เวย์ตัวนี้นะครับไซด์เวย์ตัวนี้นะครับซึ่งโครงสร้างเขามีนะเป็นไซด์เวย์คือสร้าง lower high กับ higher low เพราะนั้นเราจะแยกความแตกต่างระหว่างไซด์เวย์ที่จะเป็น continuation pattern ก็หมายความว่ากราฟจะปรับตัวลงมาเสร็จแล้วเจอไซด์เวย์แล้วปรับตัวลงต่อหรือเราจะบอกว่ากราฟปรับตัวลงมาจากนั้นเจอไซด์เวย์ประเภทนี้แล้วก็จะปรับตัวขึ้นนั้นประเด็นที่เราจะต้องการสื่อสารหรือ communicate กันก็คงเป็นในแง่ของเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับเราจะวิเคราะห์หรือคาดการณ์อนาคตได้อย่างไรผมขออนุญาต refer ไปที่ตัวบทวิเคราะห์ที่เราเคยคุยกันนะครับผ่านตัว Facebook ในวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาเวลา 9:29 ที่มีการโพสต์คุยกันนะครับแล้วผมก็มีการแชร์เข้าไปในหน้า Go Trader ด้วยนะครับผมบอกว่า Go Daily Chart Have Chance to Rebound นะครับ Pit Verify by Pattern 4นั่นก็หมายความว่ากราฟตัวนี้นะครับเราคาดการณ์ว่ากราฟกำลังกระดกขึ้นแล้วก็ลงนะครับแต่เนื่องจากกราฟจริงๆเนี่ยเขามีการกระดกขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็กระดกขึ้นแล้วก็ลงนั่นแสดงว่าโครงสร้างเนี่ยเขาเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์เสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ปรับตัวขึ้นนั้นเขาก็เป็นไซด์เวย์ประเภทรีเวอร์ซัลถูกต้องไหมครับแต่ว่าข้อมูลที่เรามีในขณะนั้นเนี่ยเรามีแค่ว่ากราฟกระดกขึ้นแล้วก็ลงนะครับกราฟกระดกขึ้นแล้วก็ลงถ้าอยากจะดูให้ชัดๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากราฟวันที่15ที่เรามีการตีกันไว้มาให้ดูนะครับกราฟกระดกขึ้นแล้วก็ลงลงแค่นี้นะครับอยู่แถวๆ 1,063.4 วิธีการวิเคราะห์กราฟอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าไม่ใช่ใครก็จะวิเคราะห์ได้แต่เราจะต้องสร้างแนวความคิดหรือกรอบหรือบริบทขึ้นมาก่อนในตอนนั้นเนี่ยทางผมเนี่ยสร้างเงื่อนไขง่ายๆก็คือการตีเส้นแนวโน้มนะครับจากไฮไปหาไฮนะครับแล้วก็จากไฮนี้ไปหาไฮนี้แล้วผมก็ทำเช่นเดียวกันกับด้านล่างคือตีจากโลไปหาโลแล้วตีจากโลไปหาโลจากนั้นผมก็คาดการว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบนี้ดังนั้นถ้าเกิดราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบนี้จริงนั่นก็แสดงว่าไซด์เวย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นไซด์เวย์ประเภทอัพถูกต้องไหมครับไม่ใช่ดาวเพราะแนวรับนี่จะอยู่แต่เนื่องจากเราก็ทราบอยู่แล้วว่าการที่แนวรับจะรับอยู่เนี่ยก็ต้องสร้างเงื่อนไขความเป็นแพทเทิร์น4นะครับซึ่งราคาปัจจุบันตอนนั้นที่เรามีการแกชอัพหน้าจอไว้เนี่ยนะครับราคาทองคำยังอยู่ที่ 1,063 นะครับซึ่งจากโครงสร้างของแพทเทิร์น4เนี่ยมันจะต้องควรจะต้องมีการย่อตัวมาทดสอบแถวๆ 1,050 ก่อนจากนั้นถึงจะรีบาวด์ขึ้นนั่นก็หมายความว่าราคาปัจจุบันของทองคำตอนนั้นนะครับวันที่15ธันวาคมปี2558เนี่ยเราถ้าเราซื้อบริเวณนี้นะครับถ้าเราซื้อบริเวณนี้เราก็ต้องทนกับความผันผวนก่อนว่าราคาทองคำที่เราซื้อที่ระดับ 1,063 จะมีโอกาสย่อตัวลงไปที่ 1,050 นะครับเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างแพทเทิร์น4แต่ถ้าเรามีความเข้าใจในเทคนิคอลเราก็บอกว่าที่ราคา 1,063.4 เนี่ยเราไม่ซื้อเราจะรอจนกว่าราคาทองคำเนี่ยจะลงไปที่ 1,050
เพื่อสร้างโครงสร้างของแพทเทิร์น C เสร็จก่อนจากนั้นราคาทองคำก็จะปรับตัวขึ้นไปแถวๆกรอบด้านบนนะครับคร่าวๆที่เราคำนวณไว้ก็คือ1,175นะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจจะถึงเป้าหรือไม่ถึงเป้าแต่เราก็คำนวณว่าเพราะว่าเวลาที่เราวิเคราะห์บริบทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทราบก็คือการเข้าซื้อที่ต่ำนะครับตอนที่ราคาย่อตัวเนี่ยมันดีกว่าการซื้อที่สูงตอนที่ราคาปรับตัวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหากกราฟราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวตามแนวคิดที่เราสร้างไว้จริงหรือบริบทที่เราสร้างไว้จริงก็คือเราสามารถซื้อได้ที่เรนนี้ซึ่งเป็นเรนที่ต่ำของรอบก็คือ1,050จากนั้นเราก็จะไปขายที่สูงของรอบก็คือ1,175นะครับนั้นกรอบที่เราจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ก็ประมาณ125 USD โดยประมาณนะครับถ้าเราบวกความเออร์เลอร์ของตัว technical analysis เข้าไปกับเป้าหมายที่คาดเคลื่อนเราอาจจะแทนที่เราจะขายที่1,175หรือได้ผลตอบแทนประมาณ125เราอาจจะลดหลั่นลงไปเหลือแค่100 USD นะครับอันนี้เป็นแนวความคิดของการเก็งกำไรแต่ถ้าคุณต้องการที่จะโฮเพื่อคาดหวังว่าราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นไปสูงกว่า1,175นะครับนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องทนถือให้ได้ว่าเมื่อราคาทองคำวิ่งขึ้นไปที่1,175เขาจะต้องมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับย่อตัวลงมาก่อนเพราะว่าเขาจะต้องเลสเปคกับตัวกรอบหรือแนวต้านนะครับที่เราสร้างขึ้นจากนั้นการย่อตัวนี้จะต้องเป็นการย่อตัวที่ย่อตัวไม่มีนัยสำคัญเพื่อทำให้ราคาทองคำสามารถกลับตัวขึ้นไปแล้วก็เบรกกรอบตัวนี้ได้ซึ่งเราต้องดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเนื่องจากกรอบหรือโครงสร้างในวันที่15ธันวาคมเนี่ยเราสามารถประเมินได้ตามนี้ซึ่งหากเราดูเปรียบเทียบนะครับกราฟที่เกิดขึ้นผมขออนุญาตตีเส้นคร่าวๆให้เห็นกรอบนะครับจริงๆเราควรจะต้องตีนะครับโทษทีเราควรจะต้องตีจากเส้นนี้นะครับไปเส้นนี้แล้วจากเส้นนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเส้นนี้โอเคนะครับเพื่อสร้างจากโลถึงโลแล้วจากเส้นนี้ไปเส้นนี้โอเคไหมครับโอเคจากปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนที่เราวิเคราะห์เนี่ยราคาทองคำอยู่เป็นแถวๆตัวนี้นะครับที่1,063ในวันที่15ธันวาคมจากนั้นราคาทองคำก็ย่อลงไปแถวๆ1,050ก็คือย่อต่ำกว่า1,050เล็กน้อยนะครับจากนั้นราคาทองคำก็ดีดขึ้นมีการปรับตัวไซด์เวย์เพื่อดีดขึ้นซึ่งในสายอาร์ตเนี่ยนะครับเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าการปรับตัวขึ้นแบบนี้เราเรียกว่า star stepนะครับโครงสร้าง Star Step ก็คือเป็น Pattern C ก็คือกราฟหรือราคาทองคำเกิด Pattern C ตามที่เราคาดหวังเอาไว้จากนั้นราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นอันนี้เป็นกรณีศึกษาอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ตัวสมาชิกหรือตัวใครก็ตามที่สนใจนะครับอยากที่จะเข้ามาลงทุนโดยใช้กราฟเนี่ยได้มีความเข้าใจนะครับว่าการใช้กราฟเป็นเครื่องมือก็คือการอ่านอนาคตการที่เราจะอ่านอนาคตได้เนี่ยเราก็ต้องสร้างกรอบนะครับบริบทหรือสิ่งแวดล้อมขึ้นมาก่อนจากนั้นเราถึงจะเริ่มต้นในการวิเคราะห์ซึ่งสัญญาณบายหรือเซลล์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตามมาสุดท้ายนะครับไม่ใช่บอกว่าตัดขึ้นซื้อแล้วตัดลงขายนะครับก็หวังว่าสมาชิกคงจะได้ไอเดียอะไรไม่มากก็น้อยนะครับใน YouTube ชุดนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ